สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเควสที่4กันนะคะอย่าลืมไปรับสเปลฟรีได้เลยนะคะเป็นชุดเจ้าชายน้อยกับตุ๊กตาจิ้งจอกนะคะที่เหลือหน้าบ้านหมดลูกบอลหลากสีตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ลืมนะก็อย่าลืมมากดรับได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเควสที่4ต่อกันเลยโย่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปกดรับเควสกันก่อนนะคะมาที่สปิริตโรสตรงนี้ให้ไปพบเจ้าชายน้อยที่สวนรกร้างตรงนั้นโอเคไปเลยวันนี้เจ้าชายน้อยมาแปลกนะแบบว่าน้องไม่ไปโซนที่อื่นแล้วนะคะน้องมาเล่นในแมปตัวเองสวัสดีจ้ามีบางอย่างแปลกๆอยู่ตรงนั้นดอกไม้กำลังขาดอากาศหายใจประมาณว่าหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ต้องเผาเห็ดสีดำแล้วก็เก็บแสงตรงนี้ด้วยที่นั่นมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่แย่เมล็ดพันธุ์ที่แย่เหมือนกับต้นเบาบับที่กลายเป็นหายนะถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีตั้งแต่ต้นไม่ว่ามันจะเป็นต้นแรดิชดอกกุหลาบแต่ว่าโลกก็จะทำให้มันเติบโตอยู่ดีไม่ว่ายังไงก็ตามดอกไม้เหล่านี้ทำให้ฉันนึกถึงโรสที่อยู่แสนไกลดอกไม้เหล่านี้ช่างแสนอ่อนโยนบางครั้งเธอก็ต้องกระทบเปลือกพวกมันให้โดนลมบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าแปลถูกหรือเปล่าฉันคอยรับฟังโรสทั้งตอนที่เธอบ่นหรือคุยโอ้อวดเกี่ยวกับตัวเองแต่บางครั้งเธอก็ไม่พูดอะไรเลยดิเวลาที่เธอรดน้ำดอกไม้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงสำคัญเราคิดว่าเจ้าชายน้อยอาจจะพูดถึงว่าการที่คนคนหนึ่งเติบโตมาเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาแบบว่าดูแลเอาใจใส่ยังไงอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะนี่คือเดานะว้าวสวยมากเลยซีนนี้ดอกกุหลาบแบบว่ามีความแบบเรืองแสงด้วยค่ะฉากนี้สวยมากดอกกุหลาบเหล่านี้ช่างสวยงามแต่กลับว่างเปล่ารถของฉันมีหนึ่งเดียวในโลกบนดาวเคราะห์ของฉันอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของเธอนั่นไงตรงนั้นนั่นโรสเห็นไหมน่ะตรงไหนแต่ฉันกลับไม่พึงพอใจในความดีงามของเธอเจ้าจิ้งจอกบอกกับฉันว่าถ้าใช้ใจมองก็จะเห็นความจริงสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหล่าหมู่ดาวที่ส่องประกายงดงามก็เพราะดอกไม้ที่เรามองไม่เห็นเสียงหัวเราะของเขาเงียบลงเพราะความทนงตนของฉันทำให้ไม่มีเขาอยู่เคียงข้างพระอาทิตย์ตกดูสวยน้อยลงนะฉันได้แต่สงสัยว่าเขาจะเห็นใจกันในสักวันหนึ่ง
โอเคค่ะสำหรับในเควสที่4นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเควสที่5ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ